สวัสดีครับชาวราศีพฤกษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ดูดวงใบบูพยานะครับวันนี้ก็จะมาทํานายในเรื่องของการเงินการงานความรักเบื้องต้นสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภนะครับประจําเดือนพฤษภาคม2561ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆและใครที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับก็สามารถแอด Line ID ของบูพยานะครับมาได้สอบถามหรือว่าสอบถามในเรื่องของราคานะครับการดูดวงก็สามารถพยากรณ์มาดูดวงพยากรณ์ส่วนตัวกันได้นะครับสำหรับในช่วงของเดือนพฤษภาคม2561นี้เรามาดูนะครับว่าจะมีทิศทางของไพ่และก็ดาวโคจรร่วมกับไพ่เลยนะครับจะไม่ได้พูดคลิปแยกให้แล้วนะครับเดี๋ยวขอสับไพ่สักครู่นะครับขอให้ไพ่24ทาโร่ช่วยบอกในเรื่องของการเงินการเงินความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมด้วยนะครับว่าจะมีทิศทางเป็นเช่นไรนะครับไพ่ใบแรกนะครับได้2ถ้วย7เหรียญควีนส์ออฟวานนะครับอัศวินถ้วย8เหรียญ5เหรียญ7ถ้วยTemperance Page of Cup มาดูใบสุดท้ายนะครับ1ไม้เท้าครับเดี๋ยวเรามาดูทิศทางในเรื่องของไพ่พยากรณ์กันเลยนะครับว่าจะมีทิศทางเป็นเช่นไรนะครับในช่วงของตัวตนของตัวคุณนะครับในช่วงของเดือนนี้ดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์ได้โคจรกลุ่มกับลัคนาของตัวคุณนะครับเป็นเกษตรและก็ร่วมกลุ่มกับดาวเกตด้วยก็จะทําให้ในเรื่องของตัวตนนั้นค่อนข้างที่จะเป็นในลักษณะที่มีจิตสัมผัสหรือว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั้นเหมือนค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่ามีจิตสัมผัสที่ว่องไวหรืออาจจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างเหมือนกับมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างนะครับหรือลังสังหรณ์มากขึ้นและร่วมเล็งกับดาวเสาร์อีกในช่วงของต้นเดือนและกลางเดือนนะครับก็จะทำให้เกิดในเรื่องของสิ่งที่ชอกช้ำในเรื่องของความรักนิดนึงนะครับในช่วงแรกแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นในช่วงของกลางเดือนออกถึงปลายเดือนไปนะครับก็จะโคจรออกไปก็จะทำให้ดีขึ้นนะครับไพ่ตัวตนของตัวคุณนะครับด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์กุมลัคนาของตัวคุณดาวแห่งความรักนะครับก็เลยทำให้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาโดดเด่นเป็นอันดับแรกเลยนะครับสำหรับใครที่รอในเรื่องของการทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของการเจรจาการติดต่อการค้าขายกันสมาคมกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนสิ่งต่างๆนะครับในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะได้รับในเรื่องของผลประโยชน์นะครับหรือว่าในเรื่องของการได้ร่วมลงทุนร่วมหุ้นต่างๆนั้นค่อนข้างเป็นไปด้วยดีนะครับอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลในเรื่องของดาวที่เป็นดาวศุกร์นั้นกลุ่มลัคนาของตัวคุณนะครับเพราะดาวศุกร์นั้นหมายถึงการติดต่อการเจรจาการสื่อสารต่างๆและดาวคู่ตรงข้ามของตัวคุณก็คือเพศตรงข้ามคือดาวอังคารได้โคจรมาอยู่ในเรือนสุภะหมายถึงเรือนวิถีการคลองชีวิตที่ดีเป็นมหาอุดนะครับก็จะทำให้ตัวของคุณแล้วก็คู่ของคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของหุ้นส่วนก็ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการที่จะได้การติดต่อสื่อสารนะครับในออฟขับขึ้นมาเนี่ยคือการติดต่อการสื่อสารในเรื่องของการที่จะเป็นการเจรจาการติดต่องานต่างๆจะได้รับผลที่ดีนะครับมีในเรื่องของความประสบผลสำเร็จในเรื่องของการงาน
นะครับหรือว่าในเรื่องของการลงทุนก็ค่อนข้างดีนะครับมีเพื่อนร่วมงานที่ดีแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงตรงดาวศุกร์นั้นเล็งดาวเสาร์นะครับมันยังมีในเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าในเรื่องของการขัดผลประโยชน์ในช่วงของต้นเดือนนะครับเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์กับดาวศุกร์นั้นมันจะต้องขัดกันในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะเกิดในเรื่องของการแตกคอแตกแยกในเรื่องของการเงินในช่วงแรกก็คือเกิด5เหรียญขึ้นมาความสูญเสียในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการขัดแย้งกับเพื่อนฝูงด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทพีเทมเพอรันซ์ขึ้นมาด้วยนะครับเทพีแห่งสายลุ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคู่ครองคนรักรวมไปถึงหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ต่างๆต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะอาจจะเกิดในเรื่องของการแตกแยกแตกต่างกันเกิดขึ้นได้อาจจะเกิดในเรื่องของความเสียหายในเรื่องของการเงินนะครับผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรืออาจจะเป็นในลักษณะอื่นๆนะครับที่ว่ามาส่วนเกณฑ์ในเรื่องของการเงินนะครับดาวพุธได้โคจรอยู่ในเรือนราพะนะครับจากโคจรถอยหลังตอนนี้ก็ค่อยๆโคจรเคลื่อนที่นะครับอยู่ในราศีมีนเป็นเรือนราพะเรือนแห่งโชคลาภนะครับทำให้ตัวคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีการเงินค่อนข้างอยู่ตัวค่อนข้างดีมากๆนะครับ7เหรียญหมายถึงว่าการที่ทำงานนะครับแล้วฟอกมองในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองดูแลในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองได้ดีนะครับมีในเรื่องของสิ่งต่างๆมากมายนะครับที่เข้ามาต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับมีลาภมีผลดีนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดความงอกงามความงอกเงยขึ้นมาคุณอาจจะมีโปรเจกต์สิ่งต่างๆที่อยากจะทำนะครับหรือว่าอาจจะมีเพื่อนนะครับมาชวนคุณนั้นลงทุนในเรื่องของการค้าขายการลงทุนได้นะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าดาวคนตรงข้ามหุ้นส่วนนั้นไปอยู่ในเรือนสุภะคือความงอกงามความเจริญนะครับเห็นไหมครับมีตัวเลือกมากมายเลยการเงินนะครับก็ค่อนข้างดีถึงแม้คุณจะต้องเหนื่อยทำอยู่บ้างนะครับในช่วงแรกเนี่ยมันยังแบบ7เหรียญกับ8เหรียญนี่ก็คือการอันนี้คือการทำที่อยู่ตัวแล้วเราเฝ้ามองแต่คุณยังต้องทำยังต้องเหนื่อยอยู่แต่ได้ผลผลิตที่ดีนะครับการเงินนั้นค่อนข้างที่จะสะพัดนะครับเพราะไปอยู่ในเรือนลาภผลมีการเงินที่ดีการลงทุนก็ยังเป็นไปได้ดีนะครับเนี่ยครับมีการงอกงามความเจริญงอกงามดีแต่ที่บอกไปคือต้องระมัดระวังในเรื่องของหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ต่างๆต้องระวังนะครับเพราะมันอาจจะเกิดเรื่องของการขัดแย้งกันเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับจาก5เหรียญการคิดการริเริ่มการจินตนาการในเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวคุณที่อยากจะลงทุนนะครับจากเอสอบวานแล้วก็เพจสอบครับเนี่ยนะครับ2ใบเนี่ยคือการมีความคิดการจินตนาการการต่อยอดในเรื่องของธุรกิจนั้นค่อนข้างเป็นไปด้วยดีนะครับถ้าคุณขยันทำคุณก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินการงานนะครับค่อนข้างดีอย่างที่บอกไปเดือนนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับไม่มีไพ่เสียเลยมีไพ่เสียแค่5เหรียญก็คือระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงอาจจะเกิดในเรื่องการขัดแย้งแล้วก็การหักหลังในช่วงแรกนะครับเพราะดาวศุกร์กับดาวเสาร์ดาวศุกร์คือการเงินดาวเสาร์คือเล็งกันก็คือในเรื่องของการขัดแย้งในเรื่องของการเงินก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ขัดแย้งในเรื่องของคู่ครองคนรักสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวมันมี2ถ้วยกันดีนะครับแต่ว่ามันจะต้องเกิดในเรื่องของการขัดแย้งผลประโยชน์หรือขัดแย้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างมีในเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นเข้ามานะครับแต่ว่าไม่ถึงกับเลิกลาแค่มีความขัดแย้งกันเฉยๆนะครับเพราะว่าจิตใจของตัวคุณน่ะดาวพุธลอยอยู่ในเรือนราศีมีนคือความเพจสับครับนี่ก็คือหมายความว่ามีความคิดการจินตนาการห้วงอารมณ์ความรู้สึกนั้นยังอยู่ลึกอยู่นะครับดาวพุธยังไม่ออกจากเรือนราศีมีนนะครับนั่นยังทำให้ความคิดของคุณนั้นค่อนข้างที่ยังจับทิศจับทางไม่ถูกนะครับมันยังไปไม่ถูกอยู่นะครับสำหรับความรักนะครับอันนี้บอกเบื้องต้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่นะครับในเรื่องของเจาะในเรื่องของความรักอีกทีหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะบอกในเรื่องความสัมพันธ์แบบคร่าวๆแต่ยังถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจะได้ร่วมในเรื่องของการเจรจาการตกลงไปด้วยดีนะครับในเรื่องของความรักแต่อิทธิพลของความรักมันมีนิดนึงนะครับตรงที่ว่ามันมีเจ็ด
ถ้วยขึ้นมาเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากคือตรงที่ว่าคุณน่ะอาจจะมีคู่ซ้อนเข้ามาได้นะครับเพราะอิทธิพลของดาวคู่ครองของตัวคุณนั้นโคจรอยู่ในเรือนสุภะอันนี้คือเป็นเรือนค่อนข้างดีนะครับแต่มันมีตัวเลือกเข้ามานะครับหลากหลายมากมายเลยไม่ตัวคุณก็ตัวเขาอ่ะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับอาจจะมีมากกว่า2อาจจะมีมากกว่า1คนก็คือมี2คนขึ้นไปก็คืออาจจะเกิดทําให้เกิดความระหองระแหงในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะครับในช่วงของช่วงแรกอ่ะนะครับก็ต้องระมัดระวังใบสุดท้ายนะครับมี Queen of Wands ขึ้นมา Queen of Wands นี้นะครับสังเกตดูว่าเป็นหญิงที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ถือกระบองคือธาตุไฟนะครับค่อนข้างที่จะอาจจะใช้อารมณ์สักนิดนึงนะครับหรือว่าจุกจิกจู้จี้หน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นนารีที่มีความรักความหวังการรอคอยสิ่งต่างๆนะครับสำหรับใครที่รอคอยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับจาก Temperance เนี่ยมันติดกันเนี่ยแล้วก็มีเพจสอบขับขึ้นมาเนี่ย3ใบเนี่ยหมายความว่าคุณน่ะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็รอคอยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของในช่วงของประมาณปลายเดือนไปจะค่อนข้างดีขึ้นนะครับใครที่รอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับที่มันจะให้ดีเกิดขึ้นนะครับมันยังมี1 ไม้ 1 ไม้หมายความว่าการพัฒนาการต่อยอดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยังเป็นในทางที่ดีได้แต่ใครที่ยังไม่ดีนะครับมันยังมีไพ่ขึ้นมามันยังมีการในเรื่องของการขัดแย้งเรื่องของความรักนะครับใครที่ถามว่าตกลงดีหรือไม่ดีนะครับมี2ช้อยก็คือถ้าคุณอยู่ในช่วงของสิ่งที่ดีนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะได้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับคืนมาเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะไม่มีในออกสับขับกับ2ถ้วยขึ้นมาความรักยังเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีความระหองระแหงกันอยู่แล้วอะการเปลี่ยนแปลงเนี้ยอาจจะจบในเรื่องความสัมพันธ์ลงเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์เล็งกันเขาเรียกว่าคู่ขัดเงินคู่ขัดหลักนะครับมันก็จะทำให้เกิดในเรื่องของการขัดหลักและขัดเงินได้หรือขัดผลประโยชน์ในเรื่องของหุ้นส่วนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับยังคงต้องรอคอยต่อไปสำหรับบางคนนะครับอันนี้แยกให้แล้วนะครับสำหรับคนที่บอกไปคนโสดนะครับมีโอกาสเจอคู่ครองคนรักนะครับในช่วงของต้นเดือนนะครับเพราะว่ามี2ถ้วยขึ้นมามีเกณฑ์ในของการติดต่อการสัมพันธ์เกิดขึ้นเพราะว่าตัวคุณนั้นค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับเพราะมี7ถ้วยขึ้นมามีตัวเลือกมากมายให้เลือกเลยนะครับแต่ระมัดระวังใครที่มีคู่แล้วน่ะก็ยังบอกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีตัวเลือกคุณอาจจะเกิดหลักซ้อนได้นะครับอาจจะวนเวียนนิดนึงนะครับค่อยๆคิดค่อยๆตรีตองไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองมันไม่ตรงซะทั้งหมดหรอกครับมันต้องมีตรงไหนตรงหนึ่งที่ตรงนะครับในช่วงของเดือนนี้สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ